สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Smart TV TV TCL นะครับนะมีทางหลังไมค์มานะครับบอกว่านะให้ทำ Smart TV ทุกยี่ห้อลงหน่อยนะครับการใช้งานนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับวันนี้เอา Smart TV Sony นะครับได้มีโอกาสมาที่บ้านลูกค้าก็แนะนำ Smart TV Sony แล้วกันนะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นตัว 49W800F นะครับการเข้าใช้ Wi-Fi นะครับนะฮะก็เริ่มต้นที่การเข้าไปที่ปุ่มโฮมนะครับที่สมาร์ทรีโมทนะครับจากนั้นก็สามารถเลือกเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับนะฮะไปจนถึงการตั้งค่า Wi-Fi นะครับกดคลิกขึ้นมานะครับก็จะมีเข้าใช้รหัส Wi-Fi นะครับมีพาสเวิร์ดนะครับนะครับเมื่อเขาใช้พาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับให้กดที่ลูกศรด้านล่างนะฮะเป็นปุ่ม Enter นะครับเพื่อทำการกดเข้าเชื่อมต่อเข้าไปในระบบนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัว Google Assistant ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับนะฮะก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกันนี้นะครับกับทางด้าน TCL รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาก็สามารถที่จะสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นกันสำหรับรุ่น S 6500นะครับนะฮะรุ่นใหม่ที่เข้ามานะครับนะฮะจากนั้นเราเข้าไปใช้ Wi-Fi นะฮะเชื่อมต่อเรียบร้อยนะฮะระบบจะขึ้นมานะฮะตัวสัญญาณ Wi-Fi จากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ